ที่เคารพครับกับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคก้าวไกลท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา7ในส่วนของกรมน.เนี่ยเป็นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องอภิปรายในงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการนี้ครับเพราะเป็นส่วนราชการเดียวในอนุกรรมการความมั่นคงที่น่าปวดหัวที่สุดถามอะไรก็ตอบไม่ได้เอกสารชี้แจงก็ไม่มีเวลาล่วงเลยมาถึงจนวันนี้กรมน.ก็ไม่คิดที่จะส่งเอกสารกลับมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าไม่ส่งกลับมาคณะกรรมการห้องใหญ่ก็ไม่คิดจะตัดเพิ่มเลยหรือยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศของกรมน.ท่านทำแผนทุกอย่างท่านยุ่งเกี่ยวกับทุกส่วนราชการท่านมีแผนพัฒนาด้านการเมืองด้านความคิดด้านความสามัคคีของคนในชาติท่านใช้เงินกับแผนนี้ปีละ10ล้านถามว่าท่านใช้งบประมาณกับแผนงานนี้มาทุกปีงบประมาณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในบ้านนี้เมืองนี้และท่านก็ยังเขียนโครงเดิมๆทุกซ้ำมาทุกปีนะครับอีกแผนงานหนึ่งครับที่ผมเนี่ยกระอักกระอ่วนใจและรอคำตอบจากกรมน.เป็นอย่างยิ่งคือแผนงานเกินการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติกรมน.ใช้งบประมาณเกี่ยวข้องกับแผนนี้ปีละ33ล้านบาทโดยเฉลี่ยนะครับแผนนี้สำคัญยังไงครับท่านประธานชื่อแผนเขียนว่าการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติวันที่ผมถามถึงโครงการทำอะไรบ้างผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงการเบิกจ่ายเป็นยังไงมาจนถึงวันนี้ไม่มีเอกสารแล้วผมจะปล่อยให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของพี่น้องประชาชนเอามาใช้แบบนี้โดยที่ไม่มีเอกสารชี้แจงไม่ได้เราตั้งคำถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่าโครงการที่ห้อยท้ายชื่อพวกนี้ทำอะไรนับวันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ผมนับว่าโครงการที่มีชื่อห้อยท้ายเยี่ยงนี้แล้วชี้แจงไม่ได้นับว่าเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติอย่างยิ่งทำให้โครงการนี้ครับมันยากที่จะปล่อยผ่านไปจริงๆอีกโครงการหนึ่งครับกรมน.อยู่ทุกที่จริงๆการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองท่านก็ไปยุ่งกับกระทรวงแรงงานถามว่าทำอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้นะครับยังท่านยังไปยุ่งกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอีกปีละ 9.2 ล้านบาทก็ตอบไม่ได้อีกว่าทำอะไรเพราะกำลังพลท่านก็ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันท่านก็ไม่มีนะครับซ้ำร้ายครับอีกโครงการหนึ่งครับการเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็อีก7ล้านนะครับกรมน.ท่านทำทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่ของท่านและพอถามถึงงานหน้าที่ของท่านก็ไม่มีอีกเช่นกันสรุปแล้วหน่วยงานนี้มีประโยชน์อะไรกับสังคมไทยอยู่บ้างนี่เป็นคำถามที่ต้องถามไปยังคณะกรรมการทุกท่านนะครับว่างบประมาณของกรมน.ปล่อยผ่านมาได้ยังไงขนาดนี้นะครับท่านทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันการก่อการร้ายนะครับการป้องกันภัยธรรมชาติถามว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็ไม่มีนะครับสุดท้ายครับท่านประธานกรมน.เนี่ยยังมีงบที่ชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองอีกมูลค่ากว่า 345.5 ล้านบาทถามว่าทำอะไรก็บอกว่าติดตามนโยบายนะครับมันน่ากากระอ่วนใจกับงบประมาณของส่วนราชการนี้ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศเดิมทีเนี่ยผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งผ่านมาหน่วยงานราชการนี้จะถูกยุติไปเสียทีแต่หน้าซ้ำร้ายผู้บริหารบางท่านบอกว่ายังมีความจำเป็นอยู่งั้นก็ช่วยตอบให้ได้ว่างบประมาณเหล่านี้มันจำเป็นยังไงแล้วมันเกิดผลดีกับประเทศชาติยังไงถ้าตอบได้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าท่านตอบไม่ได้เพราะขนาดผู้ชี้แจงมาชี้แจงยังตอบไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับกรมน.เนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ทำทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่แล้วก็อยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องการครับแต่ประชาชนไม่ได้ต้องการอีกแล้วผมจึงขอเสนอนะครับความเห็นว่าปรับลดลงนะครับผมใจดีแล้วนะครับลดลง 5% แต่หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าปีงบประมาณหน้าจะมีผลงานที่ดีกว่านี้ขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมได้เห็นผลงานของท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับที่มีการผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ในส่วนของมาตราสำนักนายกนะครับประเด็นที่ผมจะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็
ก็เห็นท่านมีการปรับลดมาบางส่วนนั่นก็คือในโครงการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลหรือ DGA นะครับชื่อโครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐนะครับตามร่างพรบ.เล่มขาวค่าแดงเนี่ยขอตั้งงบประมาณเข้ามา242ล้านบาทประกอบไปด้วย2กิจกรรมหลักก็คือ1ก็คือการทำศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์ประสานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ภาครัฐเนี่ย201ล้านบาท201ล้านบาทนะครับกับอีก1กิจกรรมนึงก็คือการเฝ้าระวังการถูกโจมตีการฝังตัวเว็บพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ภาครัฐอีก40ล้านบาทนะครับซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้มีเป้าหมายว่าอยากจะให้75หน่วยงานภาครัฐนะครับที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการเฝ้าระวังการฝังตัวเว็บพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ภาครัฐนะครับกรรมาธิการได้มีการปรับลดครับลงมา10ล้านบาทนะครับก็คือคงเหลือโครงการนี้232ล้านบาทประเด็นที่ผมอยากจะตั้งคำถามครับซึ่งผมเองก็คิดว่าจะมีผลต่อการลงมติด้วยว่าผมเองจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากจะเสนอให้มีการปรับลดทั้งโครงการอย่างไรนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองก็เห็นด้วยที่จะให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่ผ่านมาก็คือโครงการลักษณะนี้เป็นลักษณะเบี้ยหัวแตกกระจัดกระจายทุกโครงการทุกหน่วยงานมีการตั้งโครงการลักษณะนี้เข้ามาซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็เป็นจำนวนเงินเยอะอย่างกรณีนี้เนี่ยก็ตั้งเข้ามาต้อง200กว่าล้านบาทนะครับจึงอยากจะสอบถามครับทางกรรมาธิการหรือว่าทางอนุกรรมาธิการครับจริงๆผมเองก็มีเล่มเอกสารนะครับแสดงรายละเอียด TOR ต่างๆนะครับของโครงการนี้ของ DGA อยู่ในมือนะครับที่ผมเองมองแล้วก็ยังค่อนข้างมีความเป็นห่วงครับว่าวิธีการดำเนินโครงการแบบนี้น่าจะไม่ได้สามารถจัดการปัญหาได้แบบหมดเบ็ดเสร็จหมดจดหรือแบบรวมศูนย์ได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องของ Cloud First Policy อันนี้ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าการที่เราสามารถไมเกรดระบบบริการดิจิตอลภาครัฐเนี่ยขึ้นไปบนผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีมาตรฐานนะครับที่รัฐบาลให้การรับรองนะครับก็คิดว่าโครงการลักษณะแบบนี้จริงๆไม่ต้องทำเองด้วยซ้ำเพราะว่าผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบนี้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการลงทุนเป็นการเช่าใช้แทนนะครับเพราะนั้นผมจึงจะอยากตั้งคำถามกับกรรมธิการครับเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าโครงการแบบนี้ควรจะไม่ต้องปล่อยผ่านควรจะต้องปรับลดแล้วก็ย้ายขึ้นไปใช้ผู้ให้บริการคลาวด์หมดเลยในปีงบประมาณนี้หรือว่าจริงๆแล้วยังมีปัญหาอื่นใดที่ท่านคิดว่ายังจำเป็นที่ต้องทำในงบปี67อย่างเช่นท่านอาจจะบอกว่าปี67หน่วยงานภาครัฐขึ้นคลาวไม่ทันปรับตัวไม่ทันไม่เป็นไรครับผมอยากได้คำยืนยันคำชัดเจนว่างบปี68หรืองบปี69ที่ท่านแถลงนโยบายออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลว่าจะขึ้นคลาวเนี่ยทำได้ทันหรือไม่อย่างไรอยากให้เป็นบันทึกในที่ประชุมนิดนึงนะเพื่อที่ถ้าทำไม่ทันจริงๆปี67พวกเราปล่อยผ่านได้แต่ปี68ปี69ไม่ควรจะต้องมีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็การจัดการเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐก็จะสามารถจัดการได้แบบรวมศูนย์เบ็ดเสร็จครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านทิศนาชุนทวันครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชุนทวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2พรรคก้าวไกลค่ะขอนำเรียนอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2557ในส่วนการปรับลดงบประมาณส่วนบุคลากรของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยค่ะโอเคสำหรับงบประมาณที่กรมน.ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณนี้มีมากเป็นจำนวนถึง7ล้าน6ขออภัยค่ะ706เดี๋ยวแป๊บนึง768ขอสไลด์ขออภัยค่ะค่ะ768,601,800ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจากพันธกิจของกอรมน.สถานการณ์ของความมั่นคงโดยรวมและผลสัมฤทธิ์ค่ะ700ขออภัยค่ะ768,000ค่ะ601,800ล้านบาทค่ะสำหรับงบประมาณนะคะเมื่อพิจารณาพันธกิจของกอรมน.สถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมและผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติหน้าที่ของกรมน.แล้วดิฉันเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องอยู่หลายประการและสมควรที่จะปรับลดงบประมาณลงเพื่อนำไปจ่ายในส่วนอื่นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนยิ่งกว่าโดยดิฉันขออภิปรายรายประกอบด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเหตุผลประการแรกนะคะคือเจ้าหน้าที่ชื่อลอยค่ะท่านประธานจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของกรมน.เป็นจำนวนมากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำสังกัดหากแต่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ผัดเปลี่ยนเข้ามาช่วยราชการในหลายกรณีพบว่ามีคนจำนวนมากฉาบฉวยโอกาสในการส่งชื่อลอยเพื่อเรียกค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากความเสี่ยงภัยและการดำเนินการของกรมน.หรือที่เรียกสรุปชั้นๆว่าชื่อลอยแต่มาแต่ตัวไม่มีชื่อไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่มีคำตอบจากกรมน.หรือข้อวินิจฉัยในการแก้ปัญหานี้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากกรมน.ได้มีการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากลงไปในส่วนของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดำเนินงานภายใต้สังกัดทั้งค่าเสี่ยงภัยพิเศษทั้งการเพิ่มอายุราชการให้มีมากกว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจอย่างมากในการผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐหลายๆคนเลือกมาทำงานในพื้นที่พิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การสั่งการของกรมน.เช่น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นแรงผลักดันในการฉวยโอกาสมากเป็นพิเศษด้วยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เพิ่มเติมไปถือว่าเหมาะสมกับความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งนี้ต้องตามมาด้วยกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนและเข้มข้นด้วยอย่างไรก็ตามดิฉันได้นำได้ชี้แจงไม่เคยมีคำชี้แจงหรือผลการวินิจฉัยที่ชัดเจนในงบประมาณส่วนนี้ของกรมน.ถ้ายังคงมีคำถามอยู่การตัดลดงบประมาณจึงเป็นเรื่องจำเป็นค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเหตุผลประการถัดมานะคะคือความทับซ้อนในอำนาจและหน้าที่ของกรมน.ซึ่งมีการทับซ้อนกับหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นในสภาวะปกติอยู่หลายประการค่ะท่านประธานและหลายภาคส่วนที่กรมน.เข้าไปเกี่ยวข้องและกลับลดทอนประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นโดยเฉพาะงบประมาณในส่วนโครงการการพัฒนาความมั่นคงภายในประเทศในส่วนของการพัฒนาการเมืองและการสร้างความสามัคคีของคนในชาติซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือในการผลิตและยัดเยียดค่านิยมและความคิดเห็นที่สอดคล้องกับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนไล่ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตค่ะท่านประธานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่อันตรายและการเข้ามาพัฒนาการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรมน.เป็นหลักซึ่งผู้คิดค้นผู้อนุมัติก็ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงการเมืองที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงการศึกษาที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงและชีวิตที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงค่ะท่านประธานการออกนโยบายค่ะมันง่ายแต่หากเราลองนึกภาพคิดของคนที่อยู่ในพื้นที่เองการตั้งทุกอย่างบนหลักของความมั่นคงนั่นไม่ใช่ชีวิตมนุษย์เราค่ะไม่ว่าทุกคนศาสนาใดเกิดในชาติใดมีแนวคิดแบบใดก็ต้องล้วนปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคอย่างสมควรเป็นมนุษย์และไม่ควรยึดติดกับความมั่นคงแห่งรัฐเป็นหลักค่ะเพราะเพียงแค่เกิดในพื้นที่ที่รัฐมองว่าเป็นที่อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นของรัฐจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงของใครบางคนค่ะเรื่องนี้แก้ไขได้ง่ายด้วยการแก้ไขและตัดลดงบประมาณโครงการเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นไม่มีสิ่งใดที่หน่วยงานความมั่นคงแบบพิเศษลักษณะนี้ต้องเข้าไปทำงานอีกต่อไปแล้วค่ะสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะที่คุณรอมฎอนปัญจอได้พูดก่อนหน้านี้นะคะบรรยากาศการเจรจาของคณะผู้แทนรัฐบาลก็เป็นไปด้วยดีนะคะเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ผนวกกับความจริงใจด้วยการคืนความปกติคืนชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนความมั่นคงให้กับพวกเขาดังนั้นงบประมาณที่ตั้งอยู่บนฐานของการยัดเยียดความไม่ปกติจึงไม่ควรจะจำเป็นอีกต่อไปดิฉันขออภิปรายอย่างหนักแน่นว่าเราจะต้องตัดหรือปรับลดงบประมาณส่วนนี้ออกค่ะขอสไลด์ที่4ค่ะงบในส่วนโครงการรักษาความปลอดภัยในส่วนชีวิตและทรัพย์สินค่ะในส่วนของการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษจำเป็นหรือไม่คะท่านประธานหากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มความซับซ้อนอย่างที่ดิฉันนำเรียนไปข้างต้นว่าเราต้องคืนความปกติให้กับวิถีชีวิตของผู้คนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเลือกแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำค่ะกระบวนการสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคนในพื้นที่และการมีส่วนร่วมค่ะดังนั้นแล้วดิฉันมีความเห็นว่าส่วนนี้หน่วยงานรัฐในพื้นที่รับผิดชอบสามารถทำหน้าที่อย่างนี้ได้แล้วได้อยู่แล้วอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไปเจ้าหน้าที่ปกครองซึ่งตรงนี้มีจำนวนงบประมาณโครงการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของชีวิตของประชาชนอยู่แล้วมากถึง608,000กว่าล้านนะคะซึ่งหากนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในขออภัยค่ะ680
หากนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบดิฉันมีความเห็นว่าจะเหมาะสมและสอดรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานนั้นและรับผิดชอบมีมากกว่าค่ะและหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการรับมือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งดิฉันไม่เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความทับซ้อนระหว่างหน่วยงานและดิฉันคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณปัจจุบันนั้นมีทิศทางที่จะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากในอดีตงบประมาณในส่วนนี้ควรยกให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วเพื่อลดความทับซ้อนขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านมานพคีรีภูวดลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับอภิปรายงบประมาณประจำปี2567ในมาตราที่7นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมจะอภิปรายคือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับท่านประธานประเด็นที่ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานผมได้ยื่นไว้แล้วก็ได้แปลไว้นะครับในการตัดประมาณ 2% นะครับมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าภารกิจหลักๆคือการดูเรื่องนโยบายครับท่านประธานเราทราบมาโดยตลอดว่าที่ดินประเทศไทยมีปัญหาครับท่านประธานผมเคยอยู่กรรมการวิสามัญที่ดินนะครับประเทศไทยเราทราบมาโดยตลอดว่ามันมีอยู่320ล้านไร่นะครับแต่ว่าเราเอาหน่วยงานมาดูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและป่าไม้ทุกหน่วยงานนะครับปรากฏว่าที่ดินโผล่ขึ้นมา540ล้านไร่มันมาได้ยังไงครับท่านประธานอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะนั้นก็คือสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเป็นหน่วยงานกลางก็คือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินะครับซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลที่ดินที่มันนอกเหนือจากกรมที่ดินดูแลที่มันมีปัญหาในทางนโยบายเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ที่กรรมการที่ดินแห่งชาติต้องแก้ปัญหาเพราะนั้นคือภารกิจหลักๆคือจะต้องทำเรื่องของตัวนโยบายท่านประธานภารกิจที่สองคือเรื่องการตรวจสอบว่ากระบวนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรนะครับภารกิจที่3ก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการสนับสนุนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหตุผลที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับเพราะว่าในงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะท่านประธานมันไปซับซ้อนกับหน่วยงานปฏิบัติการครับท่านประธานมีการตั้งงบประมาณนะครับจำนวนไม่เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้างบประมาณที่ตั้งซับซ้อนอย่างนี้ครับมันจะเป็นการกระบวนการที่ทำงานที่จะนำไปสู่การทับซ้อนในระดับพื้นที่ครับงบประมาณว่าด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำรวจครับท่านประธานประมาณ59ล้านหน่วยนโยบายครับท่านประธานหน่วยนโยบายที่จะต้องดำเนินการในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายในเชิงข้อกฎหมายในเชิงระเบียบฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหาหรือว่ามันมีความทับซ้อนทับซ้อนกับเรื่องอำนาจเนี่ยจะต้องไปแก้แต่ว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชนะครับไปตั้งงบประมาณที่มันซ้อนกับเช่นหน่วยจัดการที่ดินในพื้นที่เช่นสำนักหนึ่งสำนักสองสำนักสามอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ดินที่จะต้องไปทำคอทชซึ่งในพื้นที่จะต้องเป็นคนสำรวจนะครับท่านได้ไปตั้งว่าด้วยเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสำรวจซึ่งมันเป็นส่วนของครุภัณฑ์เนี่ยท่านประธานอันนี้แหละครับผมคิดว่าในการทำงบประมาณเนี่ยครับถ้ามันไปซ่อนหรือว่ามันเป็นทับซ้อนกันอย่างนี้ครับมันจะทำให้งบประมาณมันมีความสิ้นเปลืองนะครับไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้จริงๆเพราะนั้นก็คือสิ่งที่ผมอยากอภิปรายที่เหตุผลนะครับที่จะตัด 2% เนี่ยครับท่านประธานครับผมไม่อยากจะเห็นการจัดทำงบประมาณนะครับในการไปทับซ้อนในภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่นะครับการซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการสำรวจนะครับผมไม่ว่าจะเป็น GPS ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่มันมีประสิทธิภาพในการสำรวจนะครับสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านไม่น่าจะมีภารกิจอย่างนี้ในการปฏิบัติการในพื้นที่เพราะหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าท่านจะต้องอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานถ้าติดขัดตรงไหนนะครับหรือว่า
การดำเนินงานต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยถ้าท่านจะต้องไปแก้ปัญหาหรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ท่านประธานครับด้วยเหตุนี้แหละครับผมคิดว่าความเข้าใจในการทำงานของหน่วยนโยบายส่วนกลางที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นหน่วยหลักที่จะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างและนโยบายนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินโดยเฉพาะเรื่องของที่เราที่ชาวบ้านเรียกว่าคทช.คทช.นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีปัญหาในแง่ตัวกฎหมายด้วยซ้ำไปครับท่านประธานท่านประธานชาวบ้านบอกผมอย่างนี้ครับคทช.เนี่ยก็คือมันเป็นหลักการเรื่องของการเช่าที่ดินใช่ไหมครับที่ดินของรัฐนะครับคือโดยเป้าหมายคือทำที่ดินที่ประชาชนครอบครองเนี่ยทำยังไงให้มันชอบด้วยกฎหมายเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะลดความขัดแย้งแต่มีส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่ายังเป็นปัญหาในเชิงนโยบายครับท่านประธานก็คือว่าประชาชนบอกว่าที่ดินของคุณปู่คุณตาคุณย่านะครับที่มอบให้คุณแม่ส่งต่อมาที่คุณหลานคุณลูกเนี่ยนะครับท่านประธานคือเราต้องคืนให้กับหลวงก่อนคืนให้กับรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นก็คือว่าเราต้องกลับไปเช่าที่ดินของตัวเองนะครับเช่าที่ดินของคุณย่านะครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนอย่างนี้ครับผมคิดว่าท่านจะหลงในภารกิจและที่สำคัญผมคิดว่ามันจะทำให้หน่วยงานในระดับพื้นที่เนี่ยมีความสับสนผมเลยมีความเห็นว่าผมขออนุญาตนะครับในหมวดนี้ในมาตราที่7นะครับขออนุญาตตัด 2% ครับขอบคุณมากครับท่านคุณครับในส่วนของผู้แปรยติมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอกลับไปที่กรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับเรียนเชิญท่านเรืองไกรครับขอบคุณครับท่านประธานผมเรืองไกรลีกิจวัฒนะฐานะกรรมธิการท่านประธานครับก่อนอื่นผมก็ขอให้ข้อสังเกตในการอภิปรายของสมาชิกเนี่ยนะฮะบางทีตัวเลขก็คลาดเคลื่อนพอสมควรที่ผมพูดเช่นนี้เพิ่งจากกฎหมายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นกฎหมายตัวเลขนะฮะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงเรื่องงบกลาง 1,000 ล้านบาทไม่ใช่ 1,000 บาทนะครับเมื่อสักครู่สมาชิกก็อภิปรายขึ้นภาพนะฮะตัวเลขก็หน่วย700กว่าล้านแล้วไปใส่อีกล้านพอใส่ล้านเข้าไปมันเกินงบประมาณนะฮะอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็บางตัวเลขอย่างตัวเลขของหน่วยของรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจลองปรึกษาสำนักงบประมาณนะฮะงบรายจ่ายอื่นใน2567มี415 ล้านแต่ในยอดที่เป็นยอดด้านขวากลับไม่โชว์ตัวเลขบางท่านเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยๆก็1สมัยนะครับบางท่านก็เพิ่งเป็นแต่เรื่องตัวเลขเนี่ยผมดูปุ๊บผมรู้เลยนะครับมันไม่ใช่ยังไงก็ฝากท่านกลับไปทบทวนเพราะว่าห่วงว่าพวกท่านพอพูดเสร็จท่านชอบเอาไปโพสเสร็จถ้ามันไม่ใช่มันไม่ตรงเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเอาละครับพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็มีขอมังอาจจะไปเตือนได้มากกว่านี้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรท่านประธานครับในมาตรา7ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมขอในภาพของไฟล์ PDF ของผมที่ส่งไปแล้วของมาตรา7ขอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นจอให้ด้วยนะจะมี24 แผ่นนะครับทีนี้เหตุผลที่ผมยังติดตามเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่าในการพิจารณางบประมาณทุกปีอ่ะถ้าเราเข้าใจเราจะต้องดูงบการเงินย้อนหลัง3ปีย้อนหลังเนี่ยนะฮะของงบประมาณปีนี้เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยไปให้ทบทวนก็เกิดความล่าช้าในชั้นกรรมธิการแล้วก็พิจารณาได้เร็วขึ้นประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแต่ก็ยังเท่ากับล่าช้าหมายถึงว่างบถ้าเสร็จในชั้น 2-3 ก็คิดว่าต้นเมษาก็น่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายก็เท่ากับว่าหายไป2ไตรมาสเหลืออยู่2ไตรมาสก่อนที่ใน
เอกสารไฟล์ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าจำกันได้ท่านนายกเข้ามาใหม่ๆท่านไปประชุม UN นะฮะก็เป็นข่าวคราวพอสมควรนะครับผมก็ทำหนังสือถามเรื่องนี้ลองดูในหน้าที่22 23นะครับลองเลื่อนมาดูก่อนนะสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอบหนังสือผม2ฉบับเรื่องงบไป UN เนี่ยเป็นสำนักปลัดสำนักนายกตอบนะฮะแล้วก็บอกว่าประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจงก็ตอบไม่ได้บอกไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จท่านดูในหน้าต่อไปนะฮะช่วยเลื่อนลงมาที่หน้า23นะครับอันนี้เป็นตารางที่ผมขอในห้องกรรมาธิการตารางที่ขอในห้องกรรมาธิการจะชี้ให้เพื่อนท่านสมาชิกเห็นได้ว่าการไป UN ครั้งที่78อ่ะมีคณะส่วนล่วงหน้าแล้วก็คณะเดินทาง1กับ2นะครับคณะส่วนล่วงหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าโดยสารเครื่องบินนะครับค่าอะไรต่างๆเนี่ยรวมกันนะครับอันนี้ก็หมายเหตุเสร็จคณะเดินทางก็จะมีนายก1คนระดับ14คนระดับ9 5คนระดับ8ลงมา12คนสื่อมวลชนอีก3ในตารางที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับค่าเบี้ยเลี้ยงนายกนะ1คน 12,400 บาทนะครับท่านทุกคณะล่วงหน้าค่าเบี้ยเลี้ยง1คน 21,700 บาทนายกทำไมได้น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือข้อชี้แจงที่เรียกได้ในชั้นกรรมาธิการหลังจากก็ขอมาพอสมควรบวกเลขแล้วก็ตัวจางๆผมใช้ดินสอ นะครับก็7ล้านกว่าบาทท่านดูแผ่นสุดท้ายสำนักปลัดตอบว่าไปอยู่กระทรวงต่างประเทศแต่อันนี้คือประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้ไปครั้งเนี้ยเช่าเครื่องบิน30ล้านจำได้ใช่ไหมฮะ30ล้านก็มีข่าวว่ามีคนนอกไปด้วย2คนก็มีการชี้แจงออกมาว่า2คนนั้นเนี่ยนะครับจ่ายคืนยังไงเราไม่เห็นในชั้นกรรมาธิการในตอนงบ66ซึ่งสตง.ยังไม่ได้รับรองก็จริงตัวนี้ไม่ปรากฏอันนี้ก็ฝากคนที่เป็นส.ส.ไปติดตามดูนะครับทีนี้อันนี้น่าจะปลาย66ทีนี้พอต้นงบประมาณ67ก็มีปัญหาขึ้นมาเป็นข่าวอีกใช้งบไป138ล้านเมื่อกี้เห็นส.ส.ท่านหนึ่งก็พูดไปนะครับไอ้ที่มาที่ไปในข่าวก็ค่อนข้างตรงกับเอกสารราชการแผ่นที่1เลยประกาศสำนักเลขาธิการนายกเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเลขาธิการนายกนะครับโดยวรรคแรกเห็นไหมฮะที่ผมตอกจันงบรายจ่ายหมวดลงทุนคนที่ดูงบประมาณเก่งๆก็เข้าใจนะหมวดลงทุนเนี่ยประกาศณวันที่1มีนา67นะครับเสร็จแล้วในเว็บสำนักเลขาธิการนายกนี่นะฮะมีตารางรายละเอียดตัวแรกเลยนะฮะจัดจ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้องทำงานชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้า 32,300 บาทนะครับใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้หาไม่เห็นในเล่มขาวคาดแดงตัวที่2นะครับจ้างปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า 498,352 บาทวิธีเฉพาะเจาะจงก็ประชุมครม.วันอาทิตย์เสร็จก็เดินทางไปต่างประเทศ 2-3 ที่กลับมาหญ้าเขียวปีเลยแต่เนื้อหาเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ประกาศบอกรายจ่ายลงทุนรายจ่ายลงทุนไม่ใช่ค่าซ่อมถ้าเป็นรายจ่ายลงทุนในงบขาวคาดแดงก็ต้องปรากฏ
แต่2รายการนี้ไม่ปรากฏเล่มขาวคาดแดงนะเล่ม3ฉบับที่1หน้า397 398หน้า400หาไม่เจอเพิ่งเรื่องนี้ผมเคยร้องไปยังท่านนายกไปแล้ว2ครั้งและจนสุดท้ายพิจารณางบประมาณเสร็จก็ยังไม่พบผมไปตั้งข้อสังเกตรายการสุดท้ายอยู่ตัวหนึ่งนะครับก่อนตัวสุดท้ายตัวที่10เนี่ยคือเข้ารู้พัน58ล้านอันนี้ก็น่าผิดสังเกตสำหรับคนที่อยู่ในอนุทั้ง8คณะนะครับไอ้58ล้านผมก็ถามว่าทำไมไม่ตรงกับเล่มขาวคาดแดงซึ่งใส่61ล้านกว่าปรากฏว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรู้ล่วงหน้าฮะว่าจะมีตัดออกไป3ล้านกว่ารู้ได้ยังไงเพราะอนุตัดเนี่ยตัดไปเท่าไหร่จะต้องเข้ามาขอมติในห้องใหญ่ห้องใหญ่ของกรรมาธิการงบประมาณตรงนี้ต่างหากที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่4เลื่อนมาที่จะเป็นเห็นลายมือผมกระยุกกระยิกต่างๆเนี่ยนะครับผมหารายการนะครับที่ข่าวก็พูดถึงว่าทำไมต้องเปลี่ยนพรมนะผมขนแกะทอมือ 100% ในนี้มี3รายการใหญ่ๆอีก6รายการเนี่ยไปอยู่ในรายการ 2.1.1.1 วงเล็บ1มีอีก6ผืนเล็กๆผมขอรายละเอียดมาแล้วเมื่อกี้ทางสำนักงบส่งมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีกระจกกับหญ้าอยู่ดีนะครับในหน้าที่4บรรทัดสุดท้ายวงเล็บ5เห็นไหมฮะไอ้ตัวเนี้ย61,395,800บาทตามข่าวลง58ล้านก็ตรงกับที่ประกาศมันตรงเพราะอะไรครับเพราะไปปรับลดไงรายการปรับลดตัวเนี้ยไปอยู่ในหน้าที่อันนี้ซึ่งมาเข้าห้องกรรมาธิการนะฮะเล่มที่3เนี่ยนะครับในหน้าที่7ซึ่งเป็นกระดาษสีทางเจ้าหน้าที่ช่วยเลื่อนไปหน้าที่7ด้วยนะครับรายการเล่มที่3รายการปรับลดผมตัดให้ดูเฉพาะหน้า 1-8 ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นชัดๆนะฮะว่าปรับออกไปเนี่ย 3,395,800 บาทแล้วก็ไปออกประกาศมันออกไปก่อนที่ห้องกรรมาธิการงบประมาณห้องใหญ่จะลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอนุนี่คือเรื่องที่มันผิดฝาผิดตัวนะครับผมนึงขอท้วงว่าเรื่องนี้ขอตัดออกไปเถอะ138ล้านเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็หญ้าเขียวอยู่เงี้ยหญ้านวลน้อยเปลี่ยนเป็นหญ้าพาสพารัมคนเล่นกอล์ฟรู้นะครับอันนี้ปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่ซ่อมแซมละไม่ใช่เป็นหลุมเป็นบ่อซ่อมนะครับเพราะมันก็ต้องขึ้นเป็นพัสดุประกาศสำนักในตัวนี้ถึงเขียนว่างบรายจ่ายลงทุนแต่งบรายจ่ายลงทุนตัวนี้ทำไมไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณที่ส่งเข้ามาอันนี้แม้เงินจะ 500,000 เนี่ยเงินหลวงนะครับบาท2บาท ก็ต้องตรงนะครับเพราะฉะนั้น2รายการนี้ตัวแทนของทางรัฐบาลจะว่ายังไงก็ชี้แจงมานะครับเพราะว่าผมจะให้ดูหน้าที่9ซึ่งผมก็เคยให้ข่าวไปแล้วว่านายกนี่เสนอบอกให้ทำงบ68นะครับเอารายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพราะว่าไอ้พาสพารัมของท่านอะนะครับมันควรหรือไม่ผมไม่ทราบนะฮะผมอันนี้ผมเอาเอกสารราชการผมไม่ได้เอาบัญชีทรัพย์สินของท่านลด50ล้านอะไรที่ก็เอามาพูดนะฮะเพราะถ้าพูดตรงนั้นผมจะพูดว่าท่านได้เงินนะฮะสนับสนุนจากบุตรอีกปีละ20ล้านด้วยไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับทีนี้ไอ้กรณีต่างๆเหล่านี้ทำไมมีเหตุผลในการปรับลดท่านประธานฮะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณไปออกเอกสารแนบการใช้งบไป8หน้ามีหลักเกณฑ์กับข้อปฏิบัติแล้วหลักเกณฑ์กับข้อปฏิบัติที่ผมไฮไลท์ดอกจันอยู่ในเอกสารที่ส่งให้ดูเนี่ยนะครับอย่างดอกจันข้อ2เนี่ยมันจะมีข้อ 2.1 วงเล็บ1ถึงวงเล็บ6คือกำหนดเงื่อนไขว่า
งบจะใช้ได้ยังไงงบพังก่อนเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วมาดูไอ้ตัวข้อปฏิบัติอันนี้ให้ไว้นะ22สิงหา66ตามเอกสาร PDF หน้าที่13นะครับมาดูข้อวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติก็ได้หารือกับทางฝ่ายงบประมาณมาก่อนแล้วนะครับหน้า15คือหน้าที่2เนี่ยที่เขียนข้อ 1.3 นะครับท่านประธานตรงนี้นี่เดียวแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้ข้อ 1.3 เนี่ยการใช้งบประมาณในหน่วยรับงบประมาณให้ใช้ผลผลิตหรือโครงการเดิมในปี66ไปพางก่อนย่าพาสพารามันอยู่ปี66เหรอไม่เคยเห็นนะผมย้อนไปดูงบปี66มาแล้วนะครับเหตุผลตัวนี้เมื่อย้อนไปดูเนี่ยเพราะว่าข้อ 1.3 ตอนท้ายเขียนว่าทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ที่ผมดาวไว้นะวงเล็บ4นะครับค่าใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ให้พิจารณาตามความจำเป็นได้ในทุกงบรายจ่ายทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีเดียวตรงกับที่ประกาศเมื่อกี้นะฮะให้พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับย่าเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับหรือเสียหายอย่างไรหรือไม่ท่านคิดเอาครับผมขอตัดด้วยเหตุผลนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นสมาชิกที่ต้องการอภิปรายนะครับจะเหลืออีก2ท่านนะครับขอให้สมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมเข้ามาเพื่อจะลงมติด้วยครับขอเชิญท่านแรกนะครับท่านผลิตวัชรศิลป์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายครับร่างพรบ.งบประมาณ67ในส่วนของมาตรา7ครับเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นถูกตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทกระจายไปประมาณ28หน่วยรับงบประมาณแม้มีงบประมาณหลายส่วนตรงนี้ครับที่ผมเห็นควรว่าจะมีการปรับลดแต่ก็เห็นควรว่าบางหน่วยงานนั้นอาจจะต้องถูกยุบหรือว่าควบรวมแต่วันนี้ครับอยากจะอภิปรายเจาะจงไปที่งบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,56,800 บาทครับที่ถูกตั้งโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีชื่อเต็มครับว่าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเป็นประธานท่านประธานครับการเห็นงบประมาณก้อนนี้ในเอกสารงบประมาณนั้นคงไม่ได้เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากนะครับเพราะหากเราจำกันได้ย้อนไปในการประชุมครม.นัดแรกเมื่อวันที่13กันยายนรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกมติครับเพื่อเดินหน้าในการจัดทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยทันทีตามที่ได้แถลงไว้ตอนจัดตั้งรัฐบาลแต่รัฐบาลนั้นกลับตัดสินใจครับตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแทนเพื่อมาพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเสียก่อนและพอทำงานมาประมาณ2เดือน3เดือนเดินทางมาถึงวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวสิ้นสุดภารกิจของตนเองไปพร้อมกับข้อเสนอต่อครม.ครับเกี่ยวกับคำถามประชามติซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคำถามแบบมัดมือชกแล้วก็ถูกคัดค้านจนมาถึงวันนี้ครม.นั้นก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเดินตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าวท่านประธานครับในเมื่อห้วงเวลาประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้ในเมื่อคณะกรรมการได้ทำงานเสร็จแล้วเราก็พอจะอนุมานได้ครับแต่ความจริงก็อยากให้ทางกรรมาธิการนั้นยืนยันเช่นกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนั้นน่าจะถูกใช้จ่ายไปจากส่วนอื่นแล้วโดยมีการตั้งงบส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อพยายามจะนำไปโปะย้อนหลังซึ่งเป็นการกระทำในเชิงเทคนิคของการจัดสรรงบประมาณแต่ท่านประธานครับณเวลานี้ผมเห็นว่าสภาแห่งนี้นั้นยังไม่ควรจะอนุมัติงบประมาณสักบาทให้กับรายการดังกล่าวที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมไม่เห็นถึงความจำเป็นในการมีคณะกรรมการศึกษานี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นและก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์ของข้อเสนอเกี่ยวกับคำถามประชามติที่คณะกรรมการชุดนี้เคาะกันออกมาแต่ที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะแม้ผมเคารพและก็ยอมรับครับว่ารัฐบาลนั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามครับคือเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเพราะถ้าเราไปดูครับหน้า146ถึง147ครับของเอกสารที่มีการชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณ
เราจะเห็นชัดนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นเขียนไว้ชัดเจนครับคือรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางในการทำประชามติซึ่งเราก็พอจะคาดการณ์ได้ครับว่าในรายงานนั้นก็ต้องมีรายละเอียดหลายประการไม่ว่าจะเป็นว่าคณะกรรมการนี้ประชุมกันแล้วกี่ครั้งคุยเรื่องอะไรกันบ้างมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้วกี่แห่งผู้เข้าร่วมกี่คนแสดงความเห็นอย่างไรแล้วก็ที่มาที่ไปข้อถกเถียงก่อนที่จะได้ข้อสรุปที่คณะกรรมการนั้นแถลงออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมถามท่านประธานง่ายๆแบบนี้ครับว่าผ่านมาประมาณ86วันหลังจากที่คณะกรรมการศึกษาชุดนี้ได้แถลงสิ้นสุดภารกิจแล้วก็สายตัวไปรายงานการศึกษาฉบับนี้อยู่ที่ไหนครับผมหาอ่านได้ที่ไหนบ้างครับและสำคัญกว่านั้นครับประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านรายงานการศึกษานี้ได้ที่ไหนบ้างท่านประธานครับการที่รัฐบาลและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ไม่เผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมาเป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตและข้อกังวลอยู่ทั้งหมด3ประการครับประการที่1ครับท่านประธานการที่รัฐบาลนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายที่มีความสำคัญอย่างการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เลือกที่ยังจะไม่เผยแพร่รายงานดังกล่าวนั้นผมเกรงว่าเป็นการกระทำที่ย้อนแย้งครับสำหรับรัฐบาลที่ประกาศว่าต้องการจะเป็นรัฐบาลที่เปิดเผยหรือว่า Open Government แล้วก็ย้อนแย้งเช่นกันครับสำหรับหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณนี้ขึ้นมาอย่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าถ้าเราพลิกไปดูเอกสารนะครับไม่กี่หน้าก่อนคำของงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการศึกษาประชามติเนี่ยพลิกไปประมาณ 4-5 หน้าก่อนหน้านั้นเราจะเห็นถึงการที่หน่วยงานนี้เนี่ยมีการขอให้สภาชุดนี้อนุมัติงบประมาณถึง 9.45 ล้านบาทในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนข้อสังเกตและข้อกังวลประการที่2ครับก็ต้องยืนยันครับว่าการที่ผมเรียกร้องให้คณะกรรมการศึกษาชุดนี้เผยแพร่รายงานการทำงานของตนเองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่ครับแต่เป็นเรื่องที่ตัวแทนคณะกรรมการเคยมายืนยันกับสภาเองครับในการประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่แล้วมีการยืนยันครับว่าจะเปิดเผยผลการรับฟังความเห็นที่คณะอนุกรรมการนั้นได้ดำเนินการไปและแม้คณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนครับจะมีการออกหนังสือครับไปตั้งแต่เดือนที่แล้วลงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับแต่มาถึงวันนี้ผ่านมาเกิน1เดือนครับรัฐบาลก็ยังเงียบกริบไม่มีแม้กระทั่งคำตอบกลับมาว่าจะเผยแพร่รายงานหรือไม่หรือถ้าจะไม่เผยแพร่ด้วยสาเหตุใดส่วนข้อกังวลประการสุดท้ายครับท่านประธานประการที่3คือการที่รัฐบาลนั้นไม่เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการชุดนี้ครับทำให้เราไม่รู้เลยครับว่าเวลาคนของรัฐบาลพูดอะไรไม่ตรงกันตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงกันแน่ถ้าเราจำกันได้ท่านประธานย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการชุดนี้ก็เคยมีการฝากแบบสอบถามครับแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญครับให้พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนนั้นกรอกแล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้กล่าวไว้ครับว่าคำตอบที่เพื่อนส.ส.เพื่อนสมาชิกส่งกลับไปนั้นก็จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแต่เราเคยรู้ไหมครับว่าเพื่อนๆสมาชิกของพวกเรานั้นตอบแบบสอบถามกลับไปอย่างไรบ้างพอไม่มีรายงานออกมาทางการครับสิ่งเดียวที่เราทำได้ครับก็ต้องไปฟังคำพูดของคณะกรรมการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแต่ท่านประธานครับเราจะเชื่อใครดีครับหากสมมติคณะกรรมการแต่ละคนนั้นเกิดพูดหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลพูดถึงข้อมูลที่มันไม่ตรงกันถ้าจำกันได้ท่านประธานในแบบสอบถามนี้นะครับคำถามแรกที่มีการถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นคำถามที่ถามว่าท่านเห็นว่าสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยมี3ตัวเลือกที่เราสามารถตอบได้ครับตัวเลือกที่1คือเห็นสมควรจัดทำใหม่ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2ตัวเลือกที่2คือเห็นสมควรจัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้วก็ตัวเลือกที่3คือไม่เห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามที่ผมมีคือว่าผลลัพธ์ของการตอบแบบสอบถามนี้ของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นอย่างไรเราลองไปฟังดูครับเราลองไปฟังคำตอบจาก2สมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ดูครับว่าเขาตอบว่าอย่างไรบ้างขอไปที่คลิปแรกครับคนแรกครับเป็นคำตอบจากคุณนิกรจำนงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นที่เคยพูดไว้ในเวทีเสวนาที่ลานคนเมืองวันที่19ธันวาคมไว้แบบนี้ครับเชิญฟังคลิปครับที่เราคุยกันเนี่ยอันที่1เนี่ยความแตกต่างระหว่างเว้นหมวด1หมวด2เรามีคำถามและไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับท่านที่เคารพครับไม่ต่างกันผมประท้วงครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านที่เคารพครับเห็นด้วยว่าครับขออนุญาตนะครับขอหยุดไปก่อนนะครับมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านชัยวัฒนาครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมเคยติติงนะครับเรื่องการเอาบุคคลภายนอกถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็สุดแท้แต่ครับ
การที่จะเอาบุคคลภายนอกทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวมาแสดงต่อสภาแห่งนี้ครับผมถือว่าผิดข้อบังคับข้อ69ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับเดี๋ยวให้ทางผู้ที่จะนำเสนอได้แจ้งเหตุผลของการใช้คลิปด้วยนะครับท่านประธานครับผมยืนยันแบบนี้นะครับก่อนอื่นข้อได้จริงนะครับคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับเวทีเสวนาซึ่งก็มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ได้เป็นคลิปอะไรที่ประชาชนเข้าถึงไม่ได้นะครับอย่างที่สองก็เข้าใจดีครับว่าจำเป็นที่ต้องมีการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวนั้นก็คือคุณนิกรจำนงนั้นเนี่ยก็เป็นประธานของอนุกรรมการนะครับซึ่งถูกตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาที่ทางครม.นั้นตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรอย่างดีครับในการมาทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ข้อมูลมาโดยตลอดก็เลยหวังว่าการโชว์คลิปนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเสียหายครับก็เป็นคำพูดที่ท่านได้พูดไว้กับสาธารณะและผมเองก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ท่านเป็นรายบุคคลอยู่แล้วครับครับผมขออนุญาตวินิจฉัยนะครับเนื่องจากการจะมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่ท่านชัยวัฒนาท้วงติงเนี่ยผมก็เห็นว่าถ้ามีการแค่นำเสนอข้อเท็จจริงนะครับในการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้พาดพิงให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเสียหายก็ขอให้คุณพริษฐ์ได้อธิบายอยู่ในประเด็นนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอาจจะต้องขอความเชื่อมโยงกับเรื่องของงบประมาณให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการอภิปรายในเรื่องของการทำประชามติในเชิงนโยบายนะครับก็จะให้เป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องงบประมาณนะครับก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับถ้าท่านประธานบอกว่าไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณถ้าท่านประธานฟังผมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามจะใช้เห็นว่ามีการตั้งงบประมาณไว้2ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ซึ่งในเอกสารที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณก็เขียนว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังคือรายงานการศึกษาดังนั้นในเมื่อคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ทำงานไปเสร็จแล้วผมก็เลยถามว่าทำงานไปเสร็จแล้วแต่ไม่มีรายงานเผยแพร่ออกมาเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการงบประมาณทั้งนั้นเนี่ยเกินการตรวจสอบว่ามีการเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในเมื่อถูกขัดจังหวะก็ขอเพิ่มอีกประโยคนึงนะครับว่าเหตุผลที่แชร์วิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการพาดพิงหรือว่าวิจารณ์ใครรายบุคคลเพียงแต่จะแสดงให้เห็นว่าพอไม่มีรายงานเป็นทางการออกมาเนี่ยบางครั้งข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการแต่ละคนหรือกรรมการแต่ละท่านเนี่ยตอบไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอเราไม่มีรายงานมายืนยันเราไม่รู้ว่าใครพูดจริงหรือว่าใครอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนและพูดข้อมูลที่มันอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างเท่านั้นเองครับครับขอบคุณครับผู้ประท้วงเปิดใจไหมครับถ้าไม่เปิดซ้ำอีกครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์ก็ไม่ขัดข้องครับแต่อย่ามันข้อ69วรรค2ครับเขาหกห้ามนะครับท่านประธานผมขอให้รักษาตรงนี้ด้วยผมไม่ได้ขัดจังหวะไม่อยากให้สภาอย่างนี้เสียเวลานะครับให้ระมัดระวังในเรื่องที่จะเอาบุคคลภายนอกครับ6ข้อห้ามของ69วรรค2โดยเคร่งครัดด้วยครับไม่ได้ก้าวล่วงนะครับท่านครับผมไม่ได้ก้าวล่วงเลยครับครับผมวินิจฉัยอย่างนี้นะครับข้อ69เนี่ยบอกว่าห้ามไม่ให้เอาเอกสารใดๆมาอ่านนะครับหรือว่าแสดงโดยไม่จำเป็นนะครับก็ยังคิดว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการอภิปรายอยู่แล้วผมแจ้งท่านผลิตนะครับว่าผมเห็นว่าท่านอภิปรายงบประมาณจริงนะครับแต่กลัวท่านสมาชิกท่านอื่นที่ไม่ได้ติดตามตลอดจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงของงบประมาณยังไงก็ขอใช้เวลาให้เหมาะสมนะครับได้ครับก็ขอเพิ่มข้อได้จริงอีกเรื่องนึงครับว่าผมส่งคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าทางท่านประธานวินิจฉัยว่าไม่สมควรเนี่ยผมก็จะแปลงเป็นการถอดข้อความของข้อความที่บุคคลในคลิปนั้นพูดมาแปะเป็นสไลด์แทนแต่ในเมื่อผมไม่รับคำตอบว่าถูกปฏิเสธผมก็เลยเตรียมมาเช่นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านวินิจฉัยเชิญต่อเลยครับครับก็ขออนุญาตโชว์คลิปเลยครับถ้างั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปดูนะครับว่าคำตอบต่อคำถามเดียวกันของบุคคล2คนในคณะกรรมการนั้นมันมีความแตกต่างอย่างไรไปคำตอบของบุคคลท่านแรกเกี่ยวกับคำถามนะครับต้องทวนคำถามจริงๆเพราะว่าถูกขัดจังหวะคำถามก็คือว่ามันมีแบบสอบถามให้ส.ส.ตอบนะครับว่าเห็นควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่มี3ช้อยส์คือจัดใหม่ทั้งฉบับจัดใหม่โดยทั้งฉบับโดยยกเว้นหมวด1หมวด2แล้วก็ไม่ควรที่จะจัดใหม่ทั้งฉบับถ้าอยากจะรู้ว่าส.ส.ตอบจำนวนเท่าไหร่อย่างไรสำหรับแต่ละทางเลือกไปฟังคำตอบของ2ท่านดูครับเริ่มต้นที่คุณนิกรจำนงครับประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นครับเชิญคลิปที่1ครับท่านประธานครับผมก็ยังยืนขึ้นยกมือพ้นที่สามเหมือนเดิมครับอย่ากระทำเลยครับมันเป็นบุคคลภายนอกครับครับท่านผมไม่ได้เลือกดึงนะครับท่านประธานครับผมวินิจฉัยแล้วครับแล้วเรายังไม่ได้ลองฟังเนื้อหาเลยครับก็ขอให้ท่านผลิตได้นำเสนอเนื้อหาก่อนดีไหมครับแล้วถ้ามีการใช้ในทางที่เสียหายท่านนิกรจำนงเขาอนุญาตหรือเปล่าหรอครับเขาเป็นบุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะมาตอบโต้กับผู้ที่กำลังจะอภิปรายผมไม่ขัดข้องครับเรื่องรัฐธรรมนูญผมไม่ขัดข้องเลยแต่ข้อบังคับเรามีนะครับผมขอให้ท่านประธานรักษาข้อบังคับของเราอย่างเคร่งครัดเราจะอยู่ด้วยกันอีก3วัน2วันนะครับครับผมไม่อยากเสียเวลาครับ
ครับเขาเป็นบุคคลภายนอกครับด้วยความเคารพท่านนิกรจำนงครับผมก็รู้จักกันดีครับท่านชัยวัฒนาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถ้าท่านนิกรหรือว่าทางชาติไทยพัฒนาจะชี้แจงก็เดี๋ยวให้เขาเองก็ได้นะครับแต่ว่าท่านผลิตทำถูกต้องตามข้อบังคับในการตรวจตรวจคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถนำเสนอได้ครับข้อบังคับท่านนิกรจำนงไม่ใช่สมาชิกสภาแห่งนี้นะครับผมขอประท้วงท่านประธานไม่อยากเสียมารยาทท่านประธานผมขอประท้วงครับคนภายนอกครับครับขออนุญาตครับไปเชิญท่านประธานวิปครับขอบคุณท่านประธานครับผมกอบุญดวงพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับขอประท้วงผู้ประท้วงนะครับในข้อ69นะครับวนเวียนซ้ำซากและท่านประธานก็มีนิฉัยไปแล้วนะครับคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นที่สิ้นสุดสภาแห่งนี้ไม่ได้เสียเวลาเพราะผู้ที่พาดพิงครับประธานแห่งนี้เสียเวลาเพราะผู้ที่ประท้วงซ้ำซากครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญขออนุญาตยืนยันนะครับเพราะว่าพอมันไปกันมามันก็ไม่จบแต่ว่าข้อ69เนี่ยเป็นการพูดถึงห้ามให้ผู้อภิปรายนั้นมีการใส่ร้ายใช่ไหมครับหรือว่าเสียดสีบุคคลใดอันนี้ก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าท่านนิกรจะเป็นบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้มีการอภิปรายที่เป็นการใส่ร้ายแต่อย่างใดครับแค่เป็นข้อมูลซึ่งมาจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับนำมาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นเองครับผมไม่แน่ใจแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองฟังต่อก่อนนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นการนำเสนอที่ยังอยู่ในเนื้อหาอยู่อภิปรายได้ครับขอเชิญครับได้ครับเชิญฟังคลิปเลยครับเป็นคลิปของท่านนิกรนะครับที่พยายามจะให้ข้อมูลว่าส.ส.นั้นตอบแบบสอบถามสำหรับคำถามนั้นอย่างไรบ้างครับหมวด2เรามีคำถามได้ไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับหมายถึงว่าไม่ต่างกันประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่าเล็กน้อยปรากฏว่าในตรงนี้ที่ขานออกมาแล้วเนี่ยมีประเด็นมากที่เราคุยกันเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยความแตกต่างระหว่างเว้นหมวด1หมวด2เรามีคำถามได้ไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับหมายถึงว่าไม่ต่างกันประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่าเล็กน้อยโอเคครับจำคลิปตรงได้ครับผมว่าคลิปน่าจะวนลูปแล้วครับก็ยืนยันนะครับจากท่านนิกรว่าคนตอบว่าเห็นควรให้มีการจัดทำใหม่ทั้งฉบับนั้นมากกว่าสักเล็กน้อยนะมากกว่าคนที่ตอบว่าจะทำใหม่ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2มากกว่าสักเล็กน้อยครับส่วนบุคคลท่านที่2ครับขออนุญาตเป็นคลิปของท่านภูมิธรรมนะครับซึ่งก็เป็นประธานของคณะกรรมการศึกษาเรื่องการทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคลิปจากการตอบคำถามกระทู้สดนะครับเมื่อวันที่11มกราคมที่เป็นการตอบคำถามของผู้นำฝ่ายค้านในประเด็นเดียวกันครับว่าส.ส.ตอบอย่างไรบ้างต่อคำถามนี้ไปฟังคำตอบของคุณภูมิธรรมกันครับออกมาเหมือนกันแหละครับว่าไม่เอาหมวด1หมวด2และอยากได้ประชาธิปไตยมากขึ้นถามรัฐสภาถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตอบแบบนั้นนะครับคุยกันแบบนั้นวุฒิสภานี่ยิ่งชัดเจนออกมาครับสั้นๆนิดเดียวครับที่ผมพยายามจะชี้คือว่าเนี่ยครับแบบสอบถามเดียวกันคำถามเดียวกันแต่บุคคล2คนจากคณะกรรมการตอบไม่ตรงกันครับว่าตกลงแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอบแบบสอบถามนี้คำตอบอะไรที่ได้เป็นตัวเลือกมากกว่ากันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสะท้อนครับท่านประธานคือว่าถ้าเราไม่มีรายงานเป็นทางการของการทำงานของคณะกรรมการศึกษาชุดนี้เผยแพร่สู่สาธารณะผมตอบไม่ได้จริงๆครับว่าคำพูดไหนที่เราเชื่อได้กันแน่จากสมาชิกของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นครับท่านประธานหากรัฐบาลยังไม่มายืนยันในสภาแห่งนี้ว่าจะมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับหากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะอนุมัติงบประมาณจากภาษีพี่น้องประชาชน2ล้านบาทให้กับการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับสมาชิกท่านสุดท้ายก่อนที่ทางกรรมการจะชี้แจงนะครับเชิญท่านเอกราชอุดมอำนวยครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับผมขออภิปรายนะครับในฐานะสมาชิกนะครับในมาตรา7นะครับงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับนะครับซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับประมาณ 24,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของกอรมน.นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับได้ทำคำของงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านนะครับโดยถูกปรับลดลงนะครับประมาณจากเหลือประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทจาก 5,000 กว่าล้านบาทนะครับโดยในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์นะครับในการป้องกันนะครับและแก้ไขปัญหาผลกระทบนะครับของความมั่นคงซึ่งเป็นโครงการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปท่านประธานครับในส่วนนี้เนี่ยมี1โครงการนะครับที่ผมติดใจนะครับนั่นก็คือโครงการ
ที่ให้การศึกษาเยาวชนในโครงการเพชรในตมนะครับซึ่งขอทำคำของประมาณมาเนี่ยประมาณ17ล้านบาทนะครับแล้วก็ถูกปรับลดลงเนี่ยประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งโดยการปรับลดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพียงเล็กน้อยท่านประธานครับผมไม่ใช่จะไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนนะครับในการให้ทุนการศึกษานะครับแต่ว่าอยากจะสะท้อนนะครับว่าการจัดการศึกษาแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงอวนะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแล้วก็โครงการก็จะมีลักษณะซ้ําซ้อนเช่นโครงการครูคืนถิ่นนะครับหรือว่าโครงการอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษานะครับโครงการที่ซ้ำซ้อนแบบนี้นะครับก็จะเกิดผลลัพธ์อย่างไรนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพนะครับต่างๆอีกโครงการนึงครับท่านประธานที่ซ้ำซ้อนนะครับก็คือการแก้ปัญหาผู้หลบหนีนะครับเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเกือบ15ล้านบาทนะครับและการแก้ปัญหาผู้หลบหนีนะครับเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะนะครับประมาณ2ล้านบาทรวมกันเนี่ยประมาณ17ล้านบาทซึ่งก็ทับซ้อนนะครับกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของสำนักปลัดซึ่งเขามีการแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เนี่ยซึ่งประมาณ88ล้านบาทเท่ากับว่า2ก้อนนี้มันทับกันดังนั้นครับท่านประธานผมจึงคิดว่าการที่หน่วยงานของงบประมาณที่ทับซ้อนแบบนี้จึงควรเสนอตัดนะครับลดงบประมาณลงนะครับต่อมาครับท่านประธานอีกหน่วยงานนึงครับคือสำนักข่าวกรองนะครับซึ่งได้ตั้งคำของงบประมาณไว้นะครับที่200กว่าล้านบาทแล้วก็โดนปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับโดยที่ผมไม่สามารถที่จะเห็นชอบไปได้นะครับนั่นก็คือในการจัดหารถตอบแทนแบบเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง2ล้านนะครับแล้วก็ค่าซ่อมแซมยานพาหนะอีก3ล้านกว่าก็คือเกือบ6ล้านเนี่ยหมดไปกับรถประจำตำแหน่งนะครับอีกโครงการนึงนะครับท่านประธานก็คือเรื่องของการที่มีค่าครุพันธ์นะครับ39ล้านบาทนะครับซึ่งกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยมีปรับลดลงมา3ล้าน9ก็คือโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐระยะที่2นะครับซึ่งเขาวางระบบ1ระบบให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังแต่ผมอยากจะทราบครับว่าเรามีแผนบูรณาการผมถามว่าภารกิจหน่วยงานแบบนี้เนี่ยของ DE นะครับหรือของกสทช.เนี่ยเขาก็มีโครงการแบบนี้กระจายอยู่เต็มไปหมดดังนั้นนะครับมันจึงให้เห็นว่าการจัดของงบประมาณเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับภารกิจนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่สามารถนะครับทำนะครับในเรื่องของการเตือนภัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าทำแล้วประชาชนนะครับยังถูกแฮกข้อมูลยังถูกโจรกรรมอยู่นะครับยังไม่มีระบบการเตือนภัยที่ดีเนี่ยผมก็คิดว่าถือว่าการใช้งบประมาณระยะก่อนหน้าที่ท่านทำมาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าเพื่อให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ภายใต้จำกัดจึงเสนอตัดลดงบประมาณในส่วนโครงการที่ได้กล่าวไปขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกเทศสภาเทศบาลของเทศบาลสงขลาอำเภอเมืองสงขลานะครับยินดีต้อนรับครับต่อไปขอเชิญกรรมธิการใช้สิทธิ์ในการชี้แจงครับเชิญท่านศักดาวิเชียรศิลป์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายศักดาวิเชียรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการครับมีผู้อภิปราย2ท่านได้พูดถึงธนาคารที่ดินและโครงการคทช.ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั้นที่เรียกว่าคทช.เป็นโครงการที่ดีครับเป็นหน่วยงานที่รับที่ดินนะครับจากกรมป่าไม้คือที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินที่เป็นที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติรับที่ดินจากกระทรวงเกษตรคือที่สหกรณ์นิคมที่ดินสปก.รับมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์หรือที่เราเรียกว่าที่ราชพัสดุและรับมอบที่ดินป่าชายเลนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับที่ดินสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ 7-8 หน่วยงานนี่ครับท่านประธานครับประมาณ 5.9 ล้านไร่เพื่อนำมาจัดสรรให้กับประชาชนที่ยากไร้มีรายได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับเพื่อจะมา
เอาที่ดินจำนวน 5.9 ล้านไร่เนี่ยให้กับราษฎรไปทำกินนะครับนอกจากมอบที่ดินให้แล้วทางราชการนะครับคือคณะกรรมการคทช.เนี่ยยังส่งเสริมอาชีพโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรนะครับไปส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน้ำให้สร้างถนนไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งโครงการคทช.นะครับท่านประธานครับนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพจัดที่ดินแล้วผมเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีหรืออยู่เหนือกว่าธนาคารที่ดินของอย่างต่างประเทศที่เขาจะมีธนาคารที่ดินให้กับประชาชนนะครับเข้ามาทำกินและอยู่อาศัยเพราะคทช.เนี่ยเรานอกจากให้ที่ดินแล้วยังส่งเสริมอีกด้วยนะครับผมเชื่อว่าโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องในชนบทได้ครับจึงกลับเรียนท่านประธานเพื่อทราบครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญท่านวุฒิการครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสรวุฒิเนื่องจำนงครับในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ครับซึ่งในส่วนของมาตรา7นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานกำกับรวม28หน่วยงานนะครับหน่วยรับงบประมาณดำเนินภารกิจของหน่วยงานทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งคณะกรรมการนะครับได้มีหลักการนะครับในการพิจารณาอย่างนี้ครับผมเองจะขอตอบโดยรวมกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับทั้งท่านชัยพลนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อท่านผิดพลาดกราบขออภัยด้วยนะครับท่านเหล่าฟังนะครับท่านสุรทินท่านปีติท่านวรภพท่านสิทธิพลท่านนกรนะครับท่านภคมลท่านอภิสิทธิ์ท่านรมดรท่านธนเดชท่านณัฐพงษ์ท่านทิสนานะครับท่านมานพท่านเรืองไก่ท่านพฤทธิ์และท่านเอกราชครับผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการเนี่ยเมื่อได้รับโจทย์จากทางสภาผู้แทนราษฎรคือรับหลักการในวาระหนึ่งแล้วกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการและแบ่งงานครับโดยมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องต่างๆเพิ่มความรอบคอบแล้วก็เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งหลักการเนี่ยเราจะพิจารณาเป็น3ส่วนครับเรื่องแรกคือรายการประจำซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับประมาณ10รายการครับเข้าอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เดินทางต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นรายการปีเดียวนะครับน้อยรายการที่จะเป็นผูกพันในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนเนี่ยจะประกอบด้วยหมวดหลัก2ส่วนครับอันนึงคือครุพันธ์นะครับซึ่งรวมถึงรายจ่ายด้าน ICT ด้วยอีกส่วนนึงคือค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับซึ่งทั้ง2โครงการเนี่ยมีความทับซ้อนกันก็คือบางส่วนเป็นโครงการปีเดียวบางส่วนเป็นโครงการผูกพันใหม่ตามมาตรา482มาตราผูกพันเดิมมาตรา482นะครับแล้วก็ผูกพันใหม่ในปีนี้67ตั้งเป็นปีแรกครับผมขออนุญาตตอบคำถามคร่าวๆนะครับว่าสิ่งที่กรรมการเห็นเป็นอย่างไรก็เห็นเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายข้อมูลส่วนใหญ่แล้วครับเราเห็นความบกพร่องเห็นความครบถ้วนเห็นความไม่สอดคล้องมากมายครับแต่ในด้วยข้อจำกัดด้วยปัจจัยต่างๆนะครับเรามีเวลาจำกัดเรามีส่วนที่มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วต้องบริหารความสมดุลตรงนี้ในกรรมการเองและอนุกรรมการเนี่ยทำให้บางส่วนเนี่ยเรามีการปรับลดเบื้องต้นมาตามเหตุผลจำเป็นมีการซักถามหน่วยงานอย่างครบถ้วนครับซึ่งบางส่วนเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านกรรมการได้ชี้แจงแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเครื่องมือที่เขาเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กครับวงเงินรวมประมาณ50ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น20ล้านและ30ล้านเศษเนี่ยเราจะเป็นเครื่องมือถ่ายทอดออนไลน์ครับไม่ได้ทำโครงข่ายโซเชียลนะครับอย่างที่ตอนแรกที่อนุกรรมการเนี่ยก็มีการสงสัยในประเด็นนี้เช่นเดียวกันแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือครับในการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นครับในภูมิภาคต่างๆเราเองก็บอกว่าปกติโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็น่าจะถ่ายทอดสัญญาณได้ไม่แพ้กันไม่ใช่เหรอบางส่วนอาจจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าความคมชัดของเหตุการณ์เนี่ยมันสู้คอนเทนต์หรือความเรียลของสาระที่เขาไปถ่ายทอดไม่ได้นะครับตรงนี้กรรมการก็มีการพูดคุยอยู่ท้ายที่สุดครับเราจึงตัด30ล้านจาก50ล้านนะครับก็คงเหลืออยู่ประมาณ20ล้านนี่เป็นตัวอย่างนึงครับถึงความรอบคอบแล้วก็ก
การสอบถามประเด็นต่างๆในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆครับซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและหน่วยงานในกำกับปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณจำนวน710ล้านบาท 125,900 บาทนะครับเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานครับโดยการปรับลดงบประมาณดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันตามมติของเสียงส่วนใหญ่ในกรรมการครับว่าขออนุญาตให้โครงการปรับลดนี้ไว้ในวาระ2ครับขอบคุณครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รองประธานกรรมาธิการงบประมาณนะครับพยายามมาตอบข้อสักถามซึ่งมีจากท่านกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นแล้วก็เพื่อนสมาชิกผู้เสนอคำแปรยตินะครับจะพยายามรวบรวมมีหลายประเด็นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในประเด็นแรกนะครับในส่วนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับในเรื่องของโครงการจัดหาระบบเตือนภัยคุกคามไซเบอร์นะครับก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและประโยชน์ที่จะได้รับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเองรวมถึงท่านสมาชิกเองด้วยและพี่น้องประชาชนทุกคนรับทราบดีครับถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซึ่งนับวันมีแต่หนักมือเข้าหนักมือเข้าในขณะเดียวกันเองรัฐบาลเองมีความจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งแน่นอนครับการตั้งงบประมาณในเรื่องของการเฝ้าระวังและเตือนภัยคุกคามไซเบอร์อย่างเป็นระบบเนี่ยมีความสำคัญนะครับจึงเห็นควรครับทางกรรมการเสียงข้างมากเห็นควรว่าให้คงงบประมาณในส่วนนี้ไว้ทั้งนี้กลไกดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติภารกิจทางไซเบอร์กับหน่วยงานไซเบอร์อื่นครับเพราะว่าทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันนะครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีคณะกรรมการในระดับชาติซึ่งเป็นผู้กำกับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะดูว่าโครงการต่างๆที่เป็นเนื้อหาและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันเนี่ยจะไม่มีความซ้ำซ้อนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะสามารถรวบรวมแลกเปลี่ยนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดนะครับคำถามที่เกี่ยวกับกรมนอมขออนุญาตรวบมาอยู่ในจุดเดียวกันนะครับเพราะมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายค่อนข้างหลายคนนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าเหมาลำเครื่องบินขนส่งกำลังพลลาผลัดพักจำนวน190ล้านบาทครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมนเนี่ยนะครับมีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีกำลังทหารจากทั้งกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่3นะครับช่วยปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดังนั้นจึงมีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลจากกองทัพภาคต่างๆลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจึงมีความจำเป็นครับต้องจ้างเหมาเครื่องบินขนส่งกำลังพลลาผลัดพักโดยการจ้างบริษัทหรือผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนให้บริการเช่าเหมาลำจากสายการบินพาณิชย์ครับเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่กำลังพลให้เกิดความคล่องตัวและสามารถผลัดเปลี่ยนกำลังพลอย่างรวดเร็วเพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยครับทางกรมน.เนี่ยแน่นอนครับว่าต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าความประหยัดและประโยชน์สูงสุดกับราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในส่วนของคำถามเกี่ยวกับกรมน.อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน360ล้านบาทเศษต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางกรมนได้รับงบประมาณสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่องานเครือข่ายมวลชนนะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนที่เป็นสมาชิกอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบนะครับรวมถึงฟาร์มตัวอย่างครับและพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้น 5,670 รายละ 4,500 บาทต่อคนต่อเดือนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน306ล้านบาทเศษส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการอบรมและก็การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป
นะครับในส่วนของคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมน.ปี2567ซึ่งมีงบประมาณ2แผนงานหลักๆเนี่ยรวมทั้งสิ้น 6,052 ล้านบาทเศษนะครับในส่วนนี้แบ่งเป็น2แผนงานครับแผนงานแรกคือแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนเงิน 1,409 ล้านบาทเศษนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับงานยุติธรรมการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนงานการข่าวงานเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวรวมถึงการพูดคุยเพื่อสันติสุขรวมถึงการพัฒนาและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในพื้นที่รวมถึงส่วนที่2ครับแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิของกำลังพลและการขับเคลื่อนนโยบายงานสร้างเครือข่ายมวลชนงานดำเนินการต่างๆรวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาทเศษนะครับทั้งสองส่วนนี้เป็นงบประมาณที่มีความจำเป็นและก็มีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับในส่วนของกรมน.อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของงานด้านกำลังพลและการดำเนินการของกรมน.นะครับจำนวน 3,500 ล้านบาทเศษต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสาเหตุที่ต้องนำงบประมาณมาตั้งไว้ที่กรมน.เนี่ยเนื่องจากกรมน.เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงครับดังนั้นกรมน.จึงมีการขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากทหารตำรวจอาสาสมัครรักษาดินแดนซึ่งกำลังพลที่มาช่วยงานปฏิบัติงานในลักษณะของการปฏิบัติราชการในภาคสนามตามแผนและคำสั่งยุทธการตลอด24ชั่วโมงนะครับภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายจึงต้องเบิกค่าตอบแทนพิเศษตามสิทธิกำลังพลที่ได้รับจากกระทรวงการคลังนะครับทั้งส่วนของงบกำลังพลและส่วนของงบการเบิกจ่ายนะครับคำถามที่หลายท่านพูดถึงคือเรื่องของงานของกรมน.ว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆหรือไม่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางคณะอนุกรรมการของเรานะครับได้มีการสอบถามความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆด้านความมั่นคงเช่นกรมน.กับสมช.นะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีความซ้ำซ้อนของสองหน่วยงานเนื่องจากเป็นหน่วยงานคนละระดับสมช.เป็นต้นเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับนโยบายครับดูนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นผู้เสนอนโยบายสำคัญต่อคณะรัฐมนตรีนะครับในขณะเดียวกันกรมน.จะเป็นหน่วยงานที่นำผ่านนโยบายเหล่านั้นซึ่งได้รับความเห็นชอบมาแล้วนะครับมาอำนวยการไปสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงไปทุกส่วนราชการที่มีความจำเป็นนะครับในส่วนของคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประชามติเพื่อการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับผมต้องเรียนครับว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับจำนวนเพียงแค่2ล้านบาทเศษนะครับแต่ด้วยความเคารพครับสิ่งที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยยังยืนยันครับว่าทางคณะรัฐมนตรีก็มีความจริงจังในการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับไม่ได้หยุดยั้งและก็จะเดินหน้าด้วยงบประมาณที่จำกัดนี้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปนะครับประเด็นต่อมาเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่างบประมาณที่มีการสอบถามว่า138ล้านบาทเนี่ยในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ทำเนียบเนี่ยนะครับถ้าให้ชี้แจงตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่า138ล้านบาทเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดแล้ว138ล้านบาทเศษเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกคือการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ไปพรางก่อนนะครับ2รายการครับ800,000บาทเศษเท่านั้นเองครับ1คือการเปลี่ยนกระจกหน้าต่างนะครับ2ก็คือเรื่องของการปรับปรุงสนามหญ้านะครับส่วนที่2ครับเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จำนวน10รายการ137ล้านบาทเศษเช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของการเรื่องพรมทอมือที่ท่านถามที่มีหลายท่านถามนะครับเรื่องการพัฒนาสำนักงานดิจิทัลเรื่องของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ Single Sign-on นะครับระบบ Cyber Security นะครับระบบป้องกันตรวจจับควันนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ามี10รายการครับทั้งหมดรวมทั้งสิ้น137ล้านบาทเศษยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้มีการผูกพันสัญญานะครับผมเรียนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา141เนี่ยกำหนดให้งบรายจ่ายแผ่นดินทำได้เฉพาะเป็นพระราชบัญญัตินะครับแต่ถ้าออกไม่ทันก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายงบไปพลางก่อนนะครับซึ่งพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณมาตรา12เนี่ยกำหนดให้ในกรณีที่ออกไม่ทันเนี่ยนะครับก็ให้ใช้งบไปพลางก่อนอันหนึ่งอย่างไรก็ตามต้องเรียนอย่างนี้ครับการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อนที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรายการที่เรียกว่าค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุนะครับกับงบรายจ่ายอื่นไปเป็นเรื่องของภารกิจที่ได้ดำเนินการไปนะครับไม่ทั้งสองรายการเนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมใดๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นรายจ่ายในงบดำเนินงานซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นนะครับตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ไปพลางก่อนสำหรับรายการที่เหลือครับ137ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นรายการใหม่ครับที่ยังอยู่ในงบลงทุนแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแต่อย่างใดนะครับประกอบกับหนังสือครับจากกรมบัญชีกลางครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งถ้าท่านเพื่อนสมาชิกท่านใดได้เคยอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในยุคสมัยที่ได้เคยดำเนินการเรื่องของงบไปพลางก่อนเนี่ยท่านจะทราบดีเพราะมีกลไกของทางกระทรวงการคลังผ่านทางกรมบัญชีกลางครับซึ่งได้ทำหนังสือออกมาลงวันที่24มกราคม2567เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณปี2567นะครับอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเมื่อหน่วยงานใดได้รับความเห็นชอบจากวงเงินงบประมาณที่จะใช้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบแล้วนะครับหมายถึงคณะอนุกรรมการวิสามัญพ.ร.บ.งบรายจ่ายได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย67จากหน่วยงานรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2คือวันนี้นะครับก่อนหน้าวันนี้นะครับให้หน่วยงานสามารถจัดทำแผนการจัดซื้อประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาและข้อตกลงได้ทันทีอันนี้เป็นกลไกปกติที่เราทำมาโดยตลอดและครั้งนี้เราก็ทำเช่นเดียวกันเพื่อเร่งรัดและยืนยันกับสังคมได้ว่างบประมาณที่จะออกมาถึงจะช้าแต่เราจะเร่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเม็ดเงินที่จะลงไปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในเรื่องของพรมขนแกะทอมือครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ย10ล้านบาทนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นความจำเป็นเพราะว่าจุดที่นำไปใช้เนี่ยมีราวเกือบ10ผืนครับมันไม่ใช่ผืนเดียวนะครับและมีความทนทานและที่สำคัญเนี่ยมันใช้สำหรับงานพระราชพิธีและงานสำคัญต่างๆนะครับในทำเนียบรัฐบาลซึ่งหลายครั้งหลายหนต้องเปิดห้องเพื่อรองรับอาคันตุกะจากต่างชาตินะครับมีความจำเป็นจะต้องใช้ในสิ่งที่มีความสมเกียรติและสามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้นะครับในส่วนของรถประจำตำแหน่งนะครับผมก็เรียนงี้ครับว่ารถประจำตำแหน่งเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกเรื่องของว่าด้วยรถราชการปี2523ครับทั้งหมดเป็นไปตามกรอบของวิธีการงบประมาณและขั้นตอนของกฎหมายทุกประการในส่วนที่ท่านสงสัยและอาจจะสับสนนะครับว่ามีรถประจำตำแหน่งแล้วยังมีค่าตอบแทนเหมาจ่ายในเรื่องของการจัดหารถประจำตำแหน่งต้องเรียนว่าค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดหารถประจำตำแหน่งนั้นไม่ใช่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่เป็นเรื่องของบุคลากรนะครับสำหรับข้าราชการอีกราว17อัตราที่อยู่ในบริเวณของสำนักนายกรัฐมนตรีตามตำแหน่งต่างๆตามขั้นของทางข้าราชการนั้นๆนะครับก็เป็นการชี้แจงในเบื้องต้นในหลายๆประเด็นนะครับในส่วนของงบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรี
ผมต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจริงๆครับในเรื่องของการให้ลดงดและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าในเรื่องของการไปเยือนต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวท่านเองเนี่ยแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้เดินทางด้วยสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่า first class นะครับไม่ได้บินชั้น1นะครับแต่ท่านก็เดินทางอย่างเหมาะสมและประหยัดงบประมาณอย่างมากที่สุดถึงแม้จะเป็นการเดินทางข้ามโลกไปยังประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาก็ตามและที่สำคัญสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติภารกิจนั้นเนี่ยเป็นการนำมาซึ่งประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของการนำพาประเทศไทยเนี่ยไปจัดวางอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสมและมีศักดิ์มีสีในระดับนานาชาตินะครับก็เป็นเรื่องซึ่งขออนุญาตได้เรียนชี้แจงกับท่านสมาชิกทุกท่านและท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและขอยืนยันว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากยืนยันในมติครับตามที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานต่อไปขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านกรรม